วัสดีครับ Somewhere I Feel แก่กล่องแคมปิ้งกลับมาแล้วฮะหลังจากหายไปนานผมไม่ได้ไปกางเต็นท์ประมาณ3เดือนคือหลบหน้าฝนนะเพราะว่าถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยผมจะมีเต็นท์ที่มันเป็นแต่เต็นท์ผ้าก็เลยไม่ได้ไปออกแคมป์เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่เลิกก็คือซื้อของมาเติมนั่นเองนะฮะวันนี้ก็เต็มเลยแล้วก็ได้เลิกที่กำลังจะไปแคมป์อีกรอบหนึ่งเราเลยมาแกะกล่องกันให้ดูว่าผมซื้ออะไรมาบ้างช่วง3เดือนเนาะที่เราหายกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันอ้อเขาบอกก่อนว่าคลิปนี้เราจะเน้นของนี่ Snow Peak นะฮะอย่างแรกนี่เลยที่วางอยู่บนโต๊ะนะครับมีดก่อนนะวันนี้ผมเอาโต๊ะ2ยูนิตของ Snow Peak มาเนาะแต่มันมีอยู่แค่ฝั่งเดียวซื้อนี่มาเพิ่มโอ้ยโอ้ยอันนี้นะครับก็คือฝา1ยูนิตของ Snow Peak นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของ Snow Peak นะมันเป็นของร้านที่ผมซื้อบ่อยๆก็คือร้านนี้เห็นป่ะ Back Camper นะครับ Back Camper จริงๆมันก็คล้ายๆของ Snow Peak เนาะเหมือนเลยอะแล้วก็มีแบบเงี้ยงตรงเนี้ยเรียกว่าเงี้ยงป่ะเรียกว่าช่องตรงเนี้ยที่เอาไปใช้กับโต๊ะของ Snow Peak ได้ด้วยไอ้ช่องนี่ราคาถูกกว่าของ Snow Peak อีกเนาะก็เลยไปหนุนเขาอีกรอบครับมันก็เป็น1ยูนิตเนาะเอามาประกบไว้ตรงนี้ซึ่งผมไม่เคยมีแบบแบบเนี้ยแบบ1ยูนิตเลยผมมีแค่ครึ่งยูนิตผมว่า1ยูนิตเนี้ยก็น่าจะจำเป็นเนาะก็เลยซื้อมาทีนี้เราก็ได้โต๊ะ2ยูนิตที่สมบูรณ์แล้วเนาะจะได้วางอะไรได้ง่ายขึ้นหน่อยโอเคครับเดี๋ยวไปต่ออย่างที่2กันเลยฮะของชิ้นต่อไปต้องบอกกันว่ามันก็ยังเกี่ยวกับโต๊ะเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ของ Snow Peak เรียกว่าเป็นของแต่งของ Snow Peak ก็ได้นะฮะมีชาวเกาหลีเขาทำมาผมไปเห็นใน IG น่าสนใจก็เลยสั่งไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกของเซตของเกาหลีนี่นะครับผมมีหลายชิ้นดูชิ้นแรกก่อนสั่งมาจากร้าน High Camp นะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองไปตามหากันดูใน Facebook นะครับชิ้นแรกคืออะไรต้องขอบอกก่อนว่ามันจะเป็นของแบบชิ้นเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้ของใหญ่แต่ว่ามันประกอบร่างกันแล้วมันสวยดีอย่างนี้มันจะเป็นแบบน็อตๆอะไรอย่างนี้เนาะยี่ห้อ Henrik SEO นะ Henrik SEOเป็นเล็ก SEO installation เป็นชาวเกาหลีนะครับนี่คือของอย่างแรกเนาะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรต้องดูไปจนจบคลิปนะฮะมันจะรู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวผมแกะมาก่อนอย่างที่2ของคุณเฮนริกน่าจะใช่แกะดูก่อนเป็นเหมือนแบบเห็นปะเป็นแบบแท่นสแตนเลสนู่นนี่นั่นเนาะเฮ้ยนี่ก็นี่ครับอีกอันนึงเฮนริกเฮ้ยเป็น2 3มีอีกไหมอ๋อบางอันก็มาที่หลังบางอันมาทางเรือบางอันมาทางต้องบอกก่อนว่าของคุณเฮนริกเนี่ยในเกาหลีอ่ะคือเขาลงแป๊บนึงมันก็หมดเลยอ่ะแบบอย่างรวดเร็วด้วยความรวดเร็วกว่าจะได้ครบทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เวลาเพื่อนอาจจะเดาได้แล้วเนาะว่ามันเป็นหน้าตายังไงเดาได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะนี่ก็อีกอันหนึ่งก็เป็นแท่งเหล็กแท่งอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับดูดิมีไหมโอเคก็หมดแล้วประมาณนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะแล้วก็เปิดทีละอันเนาะผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยงงไปหมดเดี๋ยวนี้วางไว้ก่อนอันนี้ก็วางไว้ก่อนนี่วางไว้ก่อนก็มีแท่งเหล็ก3อันเกลียวHenrik
SEO ชื่อแบรนด์มีน็อต2ตัว3ตัวแกะเขาไม่ให้วิธีประกอบมานี่ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยประกอบยังไงนี่คืออะไรสติกเกอร์โอเคจริงๆอันนี้มันคือเหมือนมันเป็นราวแขวนพวกแบบเซียร่าครับหรือว่าไฟเฟยต่างๆแล้วมันแขวนได้ผมลองดูว่ามันประกอบยังไงอ๋อนี่ปะนี่ๆ นี่คือตัวล็อกล็อกได้แล้วใช้เสียบอย่างนี้ล็อกไงล็อกได้แล้วแล้วก็เหล็กนี้เสียบแน่นเลยนี่แล้วทีเนี้ยอันสองอันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นว่าจะยังไงว่าจะอยู่อย่างนี้นี่ชัวร์ฐานว่ามันน่าจะใช้กับฝั่งนี้คือแบบเป็นฝั่งแบบข้างหน้าอันนี้มันข้างๆให้ดูเสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้เห็นปะยังไงปิดหน้าไว้เดี๋ยวดูภาพอินเสิร์ตแล้วกันเนาะในวันนี้ผมเลื่อนโต๊ะมาตรงนี้ก่อนทีนี้ของอื่นๆล่ะเป็นยังไงอันนี้คือชิ้นแรกที่ผมสั่งมาเนาะอย่างนึงที่จะให้ดูก็คืออันนี้ตัวนี้ตัวนี้เหมือนเป็นขาแขวนรูปตัวยูอะตัวยูแขวนรูปตัวยูมันเอาไว้ห้อยตรงนี้เอาไว้ห้อยคอซึ่งถ้าจะเอาไว้ห้อยตรงเนี้ยแสดงว่าเราต้องแกะมันอีกรอบเดี๋ยวมันแน่นเกินมันดึงไม่ออกอ่ะเราใส่เข้าไปเดี๋ยวอินเสิร์ตเอาแล้วกันเนาะเพื่อนๆตรงเนี้ยครับแล้วก็มันจะมีเจ้านี่คือแบบว่ามันใช้ร่วมกันกับถาดสแตนเลสของ Snow Peak อ่ะก็คือตัวเนี้ยมันเป็นตัวต่อแยกออกมาเนี่ยจะทำให้แบบสามารถแบบต่อถาดต่อเทิร์นอะไรไปได้อีกเดี๋ยวผมต่อให้ดูนี่ครับตัวเล็กอันนี้เนาะก็ใส่เข้าไปก็เอาอันนี้ใส่คืนเข้าไปใส่แบบให้พอดีแล้วก็ขันช่องตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะเราสามารถเอาถาดของ Snow Peak อ่ะใส่เข้าไปได้เดี๋ยวผมใส่ถาดให้ดูโอเคไอ้แง่งเล็กๆเนี่ยมันใช้กับถาดนี้ถาดของ Snow Peak อันนี้ไม่ได้อันบ้องแล้วนี่ผมมีอยู่แล้วป๊าบก็ฟังก์ชันมันประมาณนี้แหละแต่เขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรโปรดักต์หลายอย่างมากเลยเดี๋ยวผมแปะอินเสิร์ตให้ดูแปะลิงก์ให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจไปตามกันเนาะของชาวเกาหลีคือเกาหลีเขาก็เก่งนะทำพวกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจุกจิกได้อย่างนึงโอเคผมจะบอกให้ว่าอันนี้มันใช้ประโยชน์อะไรบ้างเส
ไซล่าขับนะไม่ได้แกะป้ายเลยอันนั้นไม่แกะป้ายเลยคือมันก็ห้อยตรงนี้ก็ได้นี่ห้อยตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเราจะห้อยตรงนี้ก็ได้น่ารักน่ารักเดี๋ยวจะไปห้อยข้างๆเนี่ยนี่ก็ได้โอเคมันก็ประมาณนี้ก็แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กมากเลยชอบมากเลยก็เลยไปสั่งมาเราไปของอย่างที่3กันต่อดีกว่านะฮะว่าผมซื้ออะไรมาอีกไปกันเลยฮะโอเคมาของชิ้นต่อไปนะครับเป็นของ Snowpeak อีกแล้วเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบนะฮะโอเคแกะเลยแล้วกันนี่เลยเป็นของที่ต้องมีนะชาว Snow Peak กาน้ำของ Snow Peak นะฮะชื่อว่าอะไรนะ Snow Peak Fuel Barista Kettle นะฮะ Kettle CS115 นะครับเป็นของที่แบบตอนไม่มีก็ไม่มีเนาะตอนมีก็แบบขายหมดไวมากคือมันสวยอ่ะดูดิเนาะเราก็ต้องใช้ของสโนว์พีคแล้วดูข้างในกันแกะยากแกะเย็นนี่ครับตรงกลางเลยวางไว้ก่อนดูของข้างในมีอะไรบ้างมีผ้ากระเป๋าผ้าสวยๆจาก Snow Peak นะครับเป็นผ้าผ้าฝ้ายนะผ้าฝ้ายดีนะครับแล้วมีกระเป๋าอยู่ข้างในนี่กระเป๋ามีกระเป๋าอยู่ข้างในนี่เห็นป่าววะมันเอาไว้ใส่ตรงเนี้ยคืออันนี้มันเอาไว้แบบแกะออกมาได้เนาะถ้าเกิดเกะกะเวลาขนก็แกะออกมาดูของพระเอกของเราฝานะครับสวยๆมีคำว่า Snow Peak แล้วก็ตัวกานะครับมีคำว่า Snow Peak หมดข้างหลังนี้ข้างหลังนี้เป็นสีทองด้วยนะครับรวมร่างกันนี่ Snow Peak Fuel Barista Kettle CS115 นะครับก็ถือว่าเป็นกาที่ใครใช้ Snow Peak ก็ต้องมีมันนะฮะก็ตรงเนี้ยมันมีของแต่งด้วยเนาะมีแบบเป็นมีคนเอาไม้มาสวมมันมีคนเอาหนังมาถักมาร้อยอะไรตรงนี้เนาะสวยงามมากนะครับตามหามันมานานในที่สุดก็ได้มาโอเคขอวางไว้ตรงนี้เลยโอเคครับหมดไปแล้วประมาณนึงเนาะ 3-4 อย่างแล้วเดี๋ยวมาดูของชิ้นต่อไปกันเลยครับว่าจะเป็นอะไรไปเลยฮะโอเคครับแล้วของชิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นของที่ผมไปซื้อมาตอนที่ผมทำวอล์กไปแคมป์สตูดิโอเนาะที่เขามีงาน Snow Peak Festival นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูของชิ้นต่อไปอย่าลืมกดไลค์ฝากไม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Somewhere Feel แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะพอมีเวลามีคลิปใหม่ๆอันวอล์กใหม่ๆวอล์กใหม่ๆหรือว่าแคมป์มูฟวี่ใหม่ๆที่ผมกำลังจะไปนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะฮะโอเคเราไปดูกันเลยนี่ Snow Peak อะไรนะ Bangkok Thailand ของ Camp Studio คือเขาไม่ได้แถมถุงเนาะผมไปซื้อจนมันได้ถุงมานี่แหละโอเคไปดูของข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับของอย่างแรกเลยก็คือกล่องอันนี้นี่คือที่ใส่แก้วที่เอาไว้แบบเป็นอุปกรณ์เสริมของเจ้าโต๊ะโลแชร์เอ้ยโต๊ะสิเก้าอี้โลแชร์เ
คือก็มีโรแชร์มันไม่มีที่ใส่แก้วเนาะแล้วก็เราอยากได้ที่ใส่แก้วก็เลยต้องไปซื้อตัวนี้มานะครับแกะให้ดูครับ1,300 บาทโรแชร์คัพโฮลเดอร์ครับที่ใส่แก้วธรรมดานั่นแหละแค่เนี้ยมันเอาไว้ใช้กับโลแชร์ของ Snow Peak อ่ะมันก็เป็นเสียบปุ๊บแล้วก็เอาแก้วหรือว่าโทรศัพท์อะไรก็ใส่ได้เลยเสียบตรงเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรที่เท้าแขนที่เท้าแขนใช่ๆโอเคครับของอย่างแรกจากงาน Snow Peak Festival Thailand นะครับวางไว้ตรงนี้ก่อน อย่างที่2คือนี่กล่องคือช้อนนะฮะที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะซื้อช้อนกับด้านมาอ่ะที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะซื้อช้อนนะฮะแต่ว่าเราซื้อแล้วอยากให้มันครบพอดีจะได้กระเป๋านะก็เลยไปซื้อช้อนของ Snow Peak มานะครับช้อนนี้เป็นสแตนเลสนะฮะไม่ใช่เป็นไทเทเนียมมันเป็นช้อนซุปช้อนซุปที่มันมีตอนที่มันที่ไปเฟสติวัลของนี่แล้วมันเป็นช่วงที่ออกลิมิเต็ดด้วยนะมันมีช้อนลิมิเต็ดที่เป็นสีลุงอ่ะเออแต่ผมไม่ได้ซื้อมานี่ช้อนแวววับเลยนะช้อนซุปของสโนว์พิงค์โอเคของชิ้นต่อไปจากงานสโนว์พีค2ชิ้นเลยดีกว่ามันเหมือนกันก็คือนี่เป็นตะเกียงสโนว์พีคนะครับมันชื่ออะไรนะมินิโฮซุกิคากินะครับกับอีกอันหนึ่งเป็นมินิโฮซุกิคากิอ้าวสีเดียวกันนี่หว่าก็คือมีสีเดียวกัน2อันนะฮะนี่มันลดราคาอยู่ด้วยเนาะอันนี้มันน่าจะเป็นของรุ่นที่แล้วอ่ะมันเลยลดราคามาเป็นของลิมิเต็ดของเมื่อปีก่อนไม่ใช่ล่าสุดนะฮะคือล่าสุดตอนนี้มันมีสีส้มกับสีน้ำเงินมาด้วยเนาะเออแกะให้ดูนี่น่ารักมากทำเป็นเทรดนะครับนี่เห็นปะตอนหน้าหลบกล้องสลับสโนว์พีคด้วยนะฮะเห็นไหมสโนว์พีคโอเคหนึ่งอันแกะให้ดูสองอันเลยน่ารักจังอยากมีสักแบบ10อันนะแต่ไอลิมิเต็ดอันใหม่นี่ไม่ได้ซื้อนะคือสีไม่ถูกใจเท่าไหร่สีมันเป็นสีส้มกับสีน้ำเงินนะแต่ปีอื่นๆที่มันมีสีขาวสีดำอะไรก็น่าสนใจนะนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทำเลยโอเคแล้วในกล่องเขามีแถมถ่านมาให้ด้วยนะดีว่ะเนี่ยมีแมนนวลอันเล็กๆแล้วก็มีถ่านแมคเวลเป็น 3A 3ก้อนโอเคแกะยังไงหมุนเนาะตรงนี้แกยังไงแกยังไงแกดูแม่นวดเลยอ๋อวิธีแกะนะฮะก็คือต้องเอาซิลิโคนตรงนี้ออกก่อนพังเลยนี่แกะมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็ใส่ถ่าน 3A 3ก้อนนี่แล้วก็ใส่คืนกลับเข้าไปนะฮะมานี้ตาก็เป็นกลมๆน่ารักแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ซิลิโคนกลับเข้าไปตรงที่เดิมของมันนี่นะฮะน่ารักเลยนะฮะแล้ววิธีเปิดมันก็คือจิ้มไปตรงนี้จิ้มไปตรงกลางนี่มันก็จะมีแสงแบบนี้
ว่างดีมากเลยอ่ะนะครับ2อันที่มันมีหลายโหมดเนาะกดไปเนี่ยมันจะดิมลงเห็นป่ะคือเวลาดิมมันแบบมันไม่ใช่ดิมแบบดิมไปเลยอ่ะมันค่อยๆแบบหลีลงเนาะเออดีว่ะให้เป็นโหมดแบบโหมดอิงห้อยโหมดอิงห้อยปึ๊บนี่คือปิดกดได้3ทีเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้เอานี่ก่อนของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรอีกโอเคครับผมลืมไปว่าของแต่งจากเกาหลีไม่ได้มีแค่คุณเฮนดริก SEO เมื่อกี้แล้วมีอีกอย่างนึงเป็นของแต่งจากชาวเกาหลีเหมือนกันเขาชื่อว่าแคมอัสหรืออัสแคมอะไรทั้งอย่างผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันของน่าสนใจดีเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอะไรนะครับก็ผมสั่งมาจากร้านเดิมนะฮะไฮแคมไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าซื้อของเขาบ่อยเนาะถ้าเขาเห็นคลิปนี้แล้วก็ลดราคาให้ผมบ้างก็ได้นะคราวหลังโอเคไปดูกันแต่ไม่ยากเท่าไหร่จริงๆอ่ะช่วงนี้สโนว์พีคอ่ะเขาออกของที่เป็นแบบขาแขวนอะไรพวกนี้ออกมาเหมือนกันนะเป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาอ่ะแต่ก็ราคาก็เอาเรื่องเลยนะมีขาแขวนตะเกียงที่น่าสนใจผมอาจจะลองดูก่อนแล้วกันประกอบยังไงก็ไม่มีแมนนวลนะมันเป็นเฟรมนะฮะเฟรมเนาะเอาวางมันเป็นเฟรมอลูมิเนียมเป็นเสาอ่ะเสาเฟรมอะไรสักอย่างก็อันนี้มันก็คือชั้นวางชั้นวางจานชั้นวางแก้วชั้นวางต่างๆนานานะฮะซึ่งของ Snow Peak อ่ะมันจะมีแบบ2ยูนิตแต่ว่าคนเกาหลีคนเนี้ยเขาทำมาแบบ1ยูนิตนะครับก็เลยเฮ้ยน่าสนใจดีก็เลยลองสั่งมาราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันประกอบยังไงแล้วมันใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันก็คืออันนี้มันเป็นเฟรมที่จะตั้งอยู่บนไอ้รู1ยูนิตของอันเนี้ยของโต๊ะนั้นก็เอาเนี่ยออกมาครับแล้วก็เจ้านี่อันนี้น่าจะเป็นเหมือนชั้นวางนะถ้าแบบด้วยเซนส์ของผมนะไม่มีแบบเห็นนะในจอไม่น่าเห็นเนาะแต่ดูตอนจบเลยแล้วกันก็แบบไม่ต้องแมนนวลเราก็ใช้แบบความรู้สึกเอาว่ามันควรเป็นยังไงวางของได้เลยนะแล้วจริงๆมันไม่ต้องมาอยู่ข้างบนอย่างนี้ก็ได้นะมันสามารถอยู่ข้างล่างได้ด้วยเนาะแต่ผมทำให้มันอยู่ข้างบนก่อนเพื่อแบบให้เพื่อนเห็นภาพแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วตรงเนี้ยเอาไว้ทำอะไรก็คือเราสามารถซื้อตะแกรงสโนว์พีคมาใส่ได้แล้วตอนนี้ไม่มีตะแกรงแล้วทำไงผมก็เลยซื้อตะแกรงมาไงโอเคเรามาดูตะแกรงกันต่อเลยมาฮะมาของชิ้นต่อไปก็คือซื้อมาเพื่อเจ้าหนี้โดยเฉพาะนะฮะมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรก็ผมบอกไปแล้วมันเป็นตะแกรงเนาะเราไปดูกันว่ามันใช้งานยังไงดีกว่าโอเคนี่เลย Snow Peak บัก Snow Peak Mesh Tray นะฮะ1ยูนิตแบบตื้นนะครับแบบตื้นมีแบบตื้นแล้วต้องมีแบบลึกนะฮะ
คอ่ะสโนว์พีคเมจเทรย์1ยูนิตแบบลึกแบบดีฟอ่ะแบบดีฟแบบดีฟแบบดีฟแบบลึกโอเคเราไปดูแบบตื้นก่อนแล้วกันไอ้2กล่องนี้ผลิตจากเกาหลีว่ะมาพร้อมชุดแต่งเกาหลีเลย Made in Korea สโนว์พีคคนเกาหลีนี่ก็นิยมของสโนว์พีคมากเลยนะพวกนี้เต็มไปหมดเขาเลยประดิษฐ์นู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดที่ผมบอกถ้าซื้อของแท้สโนว์พีคเข้าคุณก็จะได้ลายปั๊มสโนว์พีคตรงนี้นะให้รู้ว่ามันเป็นของสโนว์พีคโอเคถ้าเราดูเนี่ยไอเมนเทรสองอย่างเนี้ยมันจะใช้กับไอโต๊ะนี้แหละแล้วมันมีแบบตรงเนี้ยเห็นปะไม่ใช่ตรงนี้นี่มันจะคล้ายๆกับของที่ผมซื้อมาแต่ว่ามันจะเป็นแบบ2ยูนิตมันเขาสโนว์พีคเขาไม่ทำ1ยูนิตเขาทำ2ยูนิตมานะฮะแต่ว่ามันต้องใช้กับขาที่มันสูง80 83อ่ะ83กับ66ผมจำไม่ผิดเนาะก็เลยไม่ได้ใช้โอเคก็ไปดูกันว่ามันเป็นยังไงครับนะง่ายๆเลยมีเจ้าชุดนี้แล้วก็วางมันลงไปปั๊บเรียบร้อยเราจะเอาอะไรวางอ่ะเสิร์ฟดูเนาะขออภัยเนี่ยความจานว่ะความจานได้ว่ะโอเคอย่างที่สองเมทเทแบบดีฟนะฮะโอเคแบบที่สองก็คือแบบเฮ้ยแบบลึกก็เหมือนกันมันเอาไว้ใช้กับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตะแกรงในนั้นเอามาใช้กับไอ้นั่นแหละเหมือนกันนะครับก็ถ้าคุณซื้อของแท้คุณก็จะได้นี่ตรงนี้มันจะมีปั๊มสโนว์พีคอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยอย่างนี้เออดูดียกเยกไปหน่อยแต่ว่าใช้ได้ทำไงเอานี่มาใส่ดิเออนี่ไงไงอ่ะเอานี้มาใส่นี่เจ๋งไหมเพื่อนคิดว่าโอเคไหมแต่มันเบลอๆนะผมบังหน้าผมก่อนนี่เห็นปะสวยอยู่ตรงนั้นได้เลยโอเคครับแล้วมันก็ต้องมีฝาปิดก็ฝาตอนแรกที่เปิดถ้าเราไปตั้งมันอยู่ข้างล่างนะเราก็ปิดฝามันเนี่ยประมาณนี้อ่ะปิดฝาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้มันไปอยู่ข้างล่างดูนะว่ามันจะเป็นยังไงขอเวลาแป๊บนึงแล้วก็เอาชั้นบนแบบลึกแบบลึกนะวางแล้วก็วางปกติเรียบร้อยครับเนี่ยก็เราก็คว่ำนี้ได้จานประมาณนี้แล้วข้างบนสมมติเราวางอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็เอานี่มาปิดก็ประมาณนี้เนาะสวยงามเฮ้ยดีอ่ะเวลาแบบไปแคมปิ้งแล้วแบบมีบางจานที่ต้องล้างมีบางจานที่ยังไม่ได้ล้างเราก็เอามาใส่ให้หมดเนาะโอเคครับก็ทุลักทุเลแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวไปดูของอย่างสุดท้ายของคุณเฮนริกเนาะแล้วก็ของสโนว์พีคอีกอย่างนึงนี่เลยปึ๊บโต๊ะต่อเขาเรียกว่าโต๊ะอะไรโต๊ะมัลติของ Snow Peak นะครับ2ยูนิตก็คือตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ด
ที่เพิ่งออกมาเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมไปแคมป์สตูดิโอแล้วเขาบอกว่ามันหมดแล้วนะผมไปเจอร้านอื่นที่มันยังมีโชคดีมากเลยอ่ะก็เลยได้มันมานะครับก็ราคาไม่รีเซลนะราคาปกติร้านอีกร้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้สั่งพรีออเดอร์ไงแบบเอามาแล้วก็มาขายแล้วก็เราเร็วก็เลยได้นี่เลยตึ๊บโต๊ะสโนว์พีคชื่อ Multi Function Table Short Bamboo Light นะครับเป็นโต๊ะมัลติฟังก์ชันอย่างที่บอกแหละแล้วก็เป็น2ยูนิตนะครับคือของ Snow Peak มันจะมี3กับ4ยูนิตของ2ยูนิตเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ Snow Peak ทํา2ยูนิตนะครับเป็นลิมิเต็ดเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาทํามาใหม่เนาะมันจะเบากว่าของ3ยูนิตของ4ยูนิตเดิมอ่ะรู้จริงหรือเปล่าก็น่าจะจริงมันคงเบากว่าด้วยเพราะมันเป็น2ยูนิตอ่ะหายมากนี่โต๊ะไม้ไผ่นะฮะเฮ้ยเขาห่อมาดีอ่ะทำไมเวอร์ชันนี้ห่อดีจังนี่โต๊ะ2ยูนิตน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็เล็กมากเลยน่าจะเข้ากับ2ยูนิตที่ผมมีมากเลยคือที่เขาขายตัวเนี้ยคู่กับโต๊ะ2ยูนิตสีดำเนาะที่เป็นลิมิเต็ดเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันครับโต๊ะเฮ้ยเบาจริงด้วยเพราะมันเป็น2ยูนิตมั้งแล้วก็เขาแถมผมไม่แกะแล้วกันผมมีหลายอันมากเลยอันเนี้ยไอ้เจ้าโต๊ะตัวเนี้ยวิธีการใช้เดิมๆของมันก็คือเอาไปเสียบกับ2ยูนิตทำให้ดูเดี๋ยวขอเอาขามาต่อครับแล้วก็กรอนตรงนี้เห็นไหมกรอนก็ไปเปิดมาอันนี้ก็ไปเสียบโต๊ะ2ยูนิตเรียบร้อยนี่โต๊ะ2ยูนิตเฮ้ยดีเลยอ่ะขาย3ยูนิตดีกว่าใช้แค่2ยูนิตแล้วก็นี่ตรงนี้มีเขียนด้วยนะครับว่า Lightweight Bamboo Series นะฮะผมว่ารุ่นต่อไปของ Snow Peak มันน่าจะทำเป็น Lightweight Bamboo Series ออกมาแน่เลยสวยงามนะฮะนี่ก็คือโต๊ะแค่นี้แหละโต๊ะของ Snow Peak แต่ทีเนี้ยผมมีของพิเศษของคุณเฮนริกคือปกติเจ้าโต๊ะตัวนี้มันจะต้องต่อกับไอ้โต๊ะ2อยู่เนี่ยโต๊ะเฟรมเนี่ยมันไม่สามารถเป็นโต๊ะเดียวๆของตัวเองได้นึกออกป่ะเวลาจะเอาโต๊ะเนี้ยไปตั้งตรงอื่นก็ไม่ได้เราต้องไปพ่วงกับไอ้เจ้า2ยูนิต3ยูนิต4ยูนิตเนี่ยไปตลอดแต่คุณเฮนริกอ่ะมันออกแบบขาตั้งมาเว้ยแบบว่าให้โต๊ะตัวเนี้ยมันสามารถมีขาของมันเองแล้วไปอยู่แบบสแตนด์อะโลนเดียวๆของมันได้จะทำให้เราไม่ต้องแบบขนอีเฟรมยูนิตเนี่ยตามมันไปด้วยเราไปดูกันว่ามันประกอบยังไงนะฮะนี่เจ้านี่ผมแกะไปเมื่อกี้นะแกะดูทำงานยังไงเชคอก็ประมาณนี้ลายบ้านเอียงครับก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันเนาะก็ในที่เขาให้มาว่าจะมีขาแบบนี้อันหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นขารองเนาะทั้งสองอันเนี่ยสองอันเนี่ยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเสามันนะฮะก็คือไอ้เจ้าตัวนี้มันใช้ได้กับแบบขนาด30เซนแล้วก็40เซนเนาะอันนี้น่าจะเป็นแบบส่วนต่อที่มันเป็นแบบ30เซนโอเคไป30เก็บไปก่อนวางข้างๆกันกริ้งวิธีการประกอบนะครับผมเดาด้วยเซนเลยนะเอาด้วยเซนเลยคือนี่มาต่อกันน่าจะเป็นฐานต่อไม่ได้ป๊าบเรียบร้อยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเสามันThank you.
นะเนี่ยก็จะได้แบบขาตั้งของเขาเนาะทีนี้ทำยังไงต่อข้างล่างต้องอยู่ข้างในเขาก็เสียบเข้าไปเกินนี่เรียบร้อยอยู่ได้ด้วยตัวเองโต๊ะนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเห็นปะมีขาไปอย่างนี้มาวางโต๊ะ2ยูนิตไปไหนก็ได้แล้วทีเนี้ยเฮ้ยโคตรดีเลยอันนี้คือแบบว่าโคตรดีอ่ะจริงอยากให้คนไทยทำได้แต่ผมหาแล้วก็ไม่มีก็เลยต้องไปเนี่ยของเกาหลีโต๊ะนี้ก็จะแบบถ้าเราใช้โต๊ะนี้ปุ๊บเราอยากจะแบบออกไปนั่งข้างนอกเต็นท์หรือแบบไปชมกาแฟเนาะแล้วก็ยกโต๊ะนี้ออกไปได้เลยดีมากเลยครับก็วันนี้ก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้ขออภัยที่ครุกครับนิดหน่อยเนาะไม่ได้ถ่ายนานแล้วก็แบบอาจจะติดขัดบ้างนิดหน่อยก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ช่อง Somewhere Feel กดสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะก็แล้วเจอกันใหม่ Unbox EP หน้านะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ